ข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะวันนี้ไทยป่วยโควิด-19 เพิ่มเติมมาอีก 3,129 รายค่ะเสียชีวิต30รายส่วนทั่วโลกก็ป่วยไปแล้วกว่า 177.7 ล้านศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยประจำวันพฤหัสบดีที่17 มิถุนายน 2564ค่ะวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,129 รายโดยแบ่งเป็นติดเชื้อทั่วไป 2,672 รายติดเชื้อในเรือนจำ457รายทำให้มีผู้ป่วยสะสม 27,724 รายโดยสะสมเฉพาะตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมา 178,861 รายแล้ววันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายค่ะรวมผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,555 รายขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้วันนี้ถึง 4,651 รายค่ะรวมหายป่วยแล้วตอนนี้ 172,316 รายเหลือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 33,853 รายค่ะไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างค่ะเว็บไซต์ World Domester รายงานสถานการณ์โควิด-19 ช่วงเวลาประมาณ 7:05 ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งทั่วโลกก็พบผู้ติดเชื้อไปแล้ว 177,781,705 รายค่ะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 381,891 รายและก็เสียชีวิตไปแล้ว 3,847,985 รายเพิ่มขึ้น 8,931 รายแต่ก็รักษาหายไปแล้วค่ะ 162,279,497 รายค่ะประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดสหรัฐอเมริกาติดเชื้อไป 34,365,215 รายเพิ่มขึ้น 12,876 รายเสียชีวิต 616,140 รายส่วนอินเดียติดเชื้อ 29,699,555 รายเพิ่มขึ้น 67,294 รายเสียชีวิต 381,931 รายโดยเพิ่มขึ้นประมาณ 1,411 รายค่ะและบราซิลติดเชื้อไป 17,629,714 รายเพิ่มขึ้น 85,861 รายเสียชีวิต 493,837 รายเพิ่มขึ้น 2,673 รายค่ะและประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่อันดับที่79ของโลกแล้วค่ะไปต่อกันที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวค่ะก็ยังคงยืนยันว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะพร้อมแล้วที่จะเปิดในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยต่างชาติเองก็ทยอยจองที่พักและมั่นใจว่าจะคึกคักอย่างแน่นอนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่จะเปิดในวันที่1กรกฎาคม2564เรียบร้อยแล้วพร้อมกับทำความเข้าใจผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจะต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องได้รับวัคซีนครบ 100% เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการจะท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงปลายปีให้มีความเชื่อมั่นต่อสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักต่างๆโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวด้วยว่าจากการติดตามภาพรวมการท่องเที่ยวล่าสุดก็พบว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยจองที่พักเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องแล้วซึ่งคาดว่าบรรยากาศที่พักการท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมาคึกคักในช่วงปลายปีนี้ค่ะปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะช่วงนี้ภาคเหนือกับภาคตะวันออกนะคะเจอฝนหนักหน่อยค่ะส่วนภาคอื่นๆก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองซึ่งกรุงเทพมีฝนอยู่ประมาณ40%กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็มีกำลังอ่อนลงไปค่ะอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะอ่าวไทยตอนบนก็คลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะวันนี้ก็มีฝนอยู่ประมาณ40%ของพื้นที่วันนี้อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว8:06 ค่ะอ
อข่าวโดยสำนักข่าว INN